ทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์จริงหรือมีคนบอกว่าเทวดายังเบื่อหน่ายทิพยสมบัติอยากลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตอบจิตของมนุษย์แต่ละคนและจิตของเทวดาแต่ละองค์นั้นเสพสมบัติด้วยความยินดียินร้ายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการสั่งสมกรรมการสั่งสมกิเลสและการสั่งสมปัญญาเหตุผลทางใจที่ทำให้เทวดาหมดความใยดีในสมบัติทิพย์ของตนมีอยู่หลักๆตามที่ปรากฏบันทึกอยู่ในคัมภีร์พุทธเรียงตามลำดับความน่าจะเป็นคือ 1. ทนริษยาเพื่อนเทวดาไม่ได้ทิพยสมบัติของเทวดานางฟ้าไม่เหมือนกันมีความวิจิตพิสดารผิดกันขึ้นอยู่กับบุญที่แต่ละองค์ทำกันมายามเทวดาเยี่ยมชมวิมานของเพื่อนแล้วประทับใจในความเหลื่อมล้ำต่ำสูงก็เป็นทํานองเดียวกับที่คุณเรียนจบมาพร้อมเพื่อนแต่ได้งานต่างกัน10ปีให้หลังเพื่อนมีทั้งคฤหาสน์หลังโตโรงรถมีเก๋งใหญ่กับรถสปอร์ตขึ้นเงาวับในขณะที่คุณผ่อนทาวน์เฮาส์กับรถมือสองหัวหูยุ่งคุณก็คงเริ่มคิดมากบังเกิดความไม่พอใจในสมบัติและฐานะของตนเองขึ้นมาที่แสลงใจเด็ดกว่านั้นคือเมื่อเทวดาเห็นนางฟ้าของเพื่อนงดงามบาดตาเกินนางฟ้าของตนก็คงประมาณคุณแอบหลงรักแฟนเพื่อนรูปร่างหน้าตาเธอเย้ายวนแต่ห้ามแตะต้องเท่านั้นไม่พอเมื่อหันกลับมามองเมียคุณเองก็อาจเจอแบบเตี้ยล่ำดำปีเหมือนกระปุกออมสินเก่าๆอันนี้แหละคุณอาจถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับความทรมานใจในเรื่องพันนี้มีเพียงใดบนโลกมนุษย์อย่างนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับความทรมานใจบนสวงสวรรค์เพราะคุณไม่มีทางลักลอบมีชู้โดยเจ้าของไม่ล่วงรู้อีกอย่างเทวดาถือกำเนิดขึ้นด้วยมหาปีติมหาโสมนัสในบุญกุศลจึงยากที่จะก่อเรื่องอัปยศอดสูประเภทลักกินขโมยกินได้ไหวเมื่อเกิดความกลัดกลุ้มริษยาเทวดาทำได้มากกว่าเอาแต่คิดพวกเขาทราบทางมาแห่งสวรรค์มีสัญชาตญาณรู้ละเอียดกระทั่งว่าสมบัติชิ้นใดได้มาจากกรรมแบบไหนถ้าไม่รู้ก็ถามเพื่อนที่รู้เช่นว่าเพื่อนเคยทำอย่างไรมาถึงได้บ้านใสพร้อมเมียสวยเห็นปานนั้นเทวดาด้วยกันก็มักบอกเล่าโดยไม่เห็นความจำเป็นต้องปิดบังเขาย่อมทราบว่าสมบัติทิพย์จะเกิดขึ้นได้นั้นที่มาเดียวคือบุญอันสั่งสมไว้ชอบแล้วขณะเป็นมนุษย์บนสวรรค์นั้นแม้ริษยากันเพียงใดก็ซื้อหาเพิ่มเติมมาแข่งขันกันไม่ได้เพราะการเป็นเทพคือภพที่เอาไว้เสวยวิบากตายตัวตั้งแต่ผุดเกิดจนแตกดับโอกาสที่จะเพิ่มเติมบุญบารมีนั้นยากกว่ามนุษย์มากเนื่องจากเทวดาต่างก็ไม่ต้องการการช่วยเหลือต่างมีสมบัติที่ผุดขึ้นให้ตนใช้เฉพาะตัวดังนั้นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจึงไม่มีและเมื่อไม่มีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือก็ไม่มีที่ตั้งของการทำทานต่างฝ่ายต่างสวยบุญของตนเป็นหลักอีกประการหนึ่งเมื่อสมบัติทิพย์เป็นสิทธิ์ขาดเฉพาะตนก็ไม่จำเป็นต้องคิดแย่งชิงหรือฆ่าฟันกันให้เมื่อยเมื่อไม่มีเหตุบีบคั้นให้ทำบาปก็ไม่ต้องตั้งใจรักษาศีล5เมื่อไม่มีความยากลำบากในการรักษาศีล5ทางมาแห่งบุญใหญ่ก็ถูกตัดไปอีกหนึ่งอีกประการแม้เทวดามีโอกาสทำบุญอยู่บ้าง
เช่นไปฟังอริยะเจ้าเทศนาหรือไปใส่บาตรพระธุดงค์กลางป่าแต่โดยทิพยสภาพนั้นไม่เอื้อให้เหล่าเทวดานางฟ้าได้ใช้กำลังใจมากนักคือเมื่อจะเดินทางไปฟังธรรมก็ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแค่คิดอยากไปตั้งใจไปจริงๆแวบเดียวก็ถึงแล้วหรืออย่างเมื่อคิดจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกก็เพียงเนรมิตอาหารอันเป็นรูปหยาบขึ้นมาด้วยฤทธิ์ทางใจไม่ต้องตระเตรียมหุงหาไม่ต้องคิดว่ามีสตางค์พอจ่ายค่ากับข้าวเผื่อพระหรือเปล่าอันว่ากำลังใจในการทำบุญนั้นมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดรัศมีแห่งบุญว่ามากหรือน้อยบนโลกมนุษย์เต็มไปด้วยข้อบีบคั้นให้ต้องคิดมากอยากสละทรัพย์หรือสละแรงให้ใครแต่ละทีอาจหมายถึงการชักเนื้อให้ตนเองมีน้อยลงลำบากมากขึ้นได้ทั้งสิ้นธรรมชาติแห่งบุญนั้นจะทวีสูงขึ้นเมื่อยอมมีน้อยลงเพื่อให้คนอื่นมีมากขึ้นตลอดจนยอมตัวลำบากมากขึ้นเพื่อให้คนอื่นลำบากน้อยลงนี่แหละครับที่มาข้อแรกของการกลั้นใจตายแห่งเทวดาเขาจะกำหนดจิตอย่างแน่วแน่เพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ยอมลืมยอมไม่รู้ยอมลำบากทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาจากสวรรค์ไปก็เพื่อมาทำบุญเพิ่มรูปชีวิตของเขานับแต่การได้มาเกิดกับพ่อแม่แบบหนึ่งหนึ่งตกอยู่ภายใต้ความกดดันแบบหนึ่งหนึ่งจะสอดคล้องกับแรงอธิษฐานขอบำเพ็ญบารมีแบบนั้นๆก่อนสละสวรรค์พวกคุณบางคนเพิ่งลงมาจากสวรรค์ด้วยเหตุคือหมดบุญช่วงต้นชีวิตอาจจะยังติดอยู่กับวิสัยทัศน์เทวดาอะไรๆดีหมดสบายหมดสุดท้ายก็โดนความเหลืองแบบมนุษย์เอาไปกินแต่พวกคุณบางคนเพิ่งลงมาจากสวรรค์ด้วยเหตุคืออยากบำเพ็ญบุญเพิ่มช่วงต้นชีวิตจะชมชอบเรื่องการทำทานการรักษาศีลการไหว้พระสวดมนต์โดยไม่ต้องมีใครขู่เข็นบังคับแค่เห็นแบบอย่างดีๆก็อยากเอาตามทันทีและยิ่งโตขึ้นความตั้งใจจะยิ่งเด่นชัดอย่างประหลาดตั้งใจทำแต่ความดีมีความผูกพันกับสวรรค์อย่างลึกซึ้งแค่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดานางฟ้าแล้วเกิดปีติอย่างใหญ่ราวกับสัมผัสทิพยสถานได้ที่สำคัญคือเคยอธิษฐานตั้งใจทำดีแบบใดแรงอธิษฐานนั้นจะแปรเป็นสัญญาณนำร่องเกิดความอยากทำและตั้งหน้าตั้งตาทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเทวดาที่จุติด้วยแรงอธิษฐานอยากได้นางฟ้างามพิราบทัดเทียมเพื่อนเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะแสวงหาหญิงที่ดีหรือพร้อมจะดีไม่สนใจรูปร่างหน้าตามากนักเพียงเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและร่วมทำบุญแบบไปไหนไปกันเท่าไรเท่ากันจิตทั้งส่วนตื้นส่วนลึกจะมองเลยไปข้างหน้าเลื่อมใสในบุญเชื่อในผลบุญและไม่ใยดีกับฐานะทางโลกมากนักผลสุดท้ายเขากับเธอย่อมรักและผูกพันกันด้วยอำนาจบุญทั้งในชาติปัจจุบันและไปครองวิมานร่วมกันอีกในปรโลกสมความปรารถนาแต่ดั้งเดิมของเขาการที่เทวดาอยากลงมาเกิดเป็นมนุษย์ข้อ2คือทนรับฐานะต่ำต้อยของตนเองไม่ได้เทวดาบางองค์ต้องตกไปเป็นบริวารของเพื่อนเพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ต้องให้เพื่อนจุดลากถูลู่ถูกังไปทำบุญหรือต้องให้เพื่อนหวานล้อมตะล่อมให้ศึกษาธรรมะหรือต้องให้เพื่อนเกลี้ยกล่อมเป็นวักเป็นเวร
ว่าจะยอมเลิกผิดศีลผิดธรรมเช่นนั้นจึงได้ชื่อว่าพึ่งบุญพึ่งบารมีเพื่อนหาใช่เป็นเครดิตบุญบารมีของตนเองไม่แม้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์จะทำดีสะสมบุญไว้ไม่น้อยแต่ก็เป็นไปด้วยกำลังใจที่อ่อนขาดเพื่อนพยุงเมื่อไหร่ก็ดีดตัวออกจากวงจรบุญเมื่อนั้นในที่สุดแม้จิตจะถึงสวรรค์แต่ก็เป็นการถึงสวรรค์ตามเพื่อนเลยต้องไปอยู่ในวิมานของเพื่อนในฐานะบริวารไม่มีวิมานแสดงความเป็นเจ้าของบุญของตนเองถ้าคุณเคยสนิทสนมกับใครสนิทเล่นหัวกันได้ไม่ถือสาแล้ววันหนึ่งคุณต้องตกไปเป็นลูกน้องของเขารับคำสั่งเขาเห็นเขาพูดจาวางฟอร์มเจ้านายกับคุณคุณคงอยากลาออกจากงานไวๆซึ่งนั่นก็เช่นกันการกลั้นใจตายของเทวดาประเภทที่ตกไปเป็นบริวารเพื่อนคือวิธีหลบหน้าที่ดีที่สุดโดยมากเทวดาที่ลาสวรรค์ด้วยอาการทำนองนี้จะไม่มีเจตนาที่แน่วแน่นักอยากมากแค่อยากไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อริเริ่มทำบุญด้วยตนเองบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นบุญประเภทไหนรู้แต่ว่าถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับความทรนงไม่ชอบอยู่ใต้อานัตใครแตกเป็นแตกหักเป็นหักพร้อมจะตบเท้าลาออกทันทีที่ไม่ชอบหน้าเจ้านายบางทีโทสะและความอยากเป็นตัวของตัวเองก็แปรเป็นแรงผลักดันให้ทำบุญยิ่งใหญ่ได้เองแต่หากจับพลัดจับผลูเข้าช่องความถือดีนำหน้าก็อาจทำบุญแบบคนใจแคบอยากเอาหน้าเอาตาและเผลอทำบาปประการต่างๆโดยมีความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นตัวบีบได้แต่ถ้าโชคดีเทวดาผู้เป็นเพื่อนยังเมตตาสอดส่องก็อาจได้เปรียบคือใช้ชีวิตแบบมีเหล่าทวยเทพผู้เป็นเพื่อนเก่าคอยให้ความช่วยเหลือในรูปของแรงดลใจหรือดลเหตุการณ์บางอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญเช่นถ้าจะตกลงร่วมมือกับโจรก่อนหน้านั้นจะฝันเห็นความวิบัติของตนล่วงหน้าเป็นฉากสมเหตุสมผลสมจริงสมจังตื่นขึ้นจึงเลิกคิดคบโจรหันมาคบปราดแทนเป็นต้นการที่เทวดาอยากลงมาเกิดเป็นมนุษย์ข้อ3คือพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีต่อพระโพธิสัตว์คือผู้ที่อยู่ในระหว่างการบำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านจะรู้ด้วยอภิญญาจิตแบบเทวดาว่าตนเองมีรัศมีแห่งโพธิญาณแก่กล้าเพียงใดแล้วนั่นเป็นเหตุบันดาลใจให้ฮึกเหิมไม่กลัวความลำบากในโลกมนุษย์สวยสวรรค์เพียงครู่เดียวก็ทุรนทุรายใครอยากลงมาเป็นมนุษย์เพื่อเติมบารมีที่พร่องให้เต็มไวๆพระโพธิสัตว์ประเภททิ้งความสุขบนสวรรค์มาลำบากในโลกมนุษย์ได้นั้นมักเป็นเทวดาชั้นดุสิตซึ่งเป็นแหล่งรวมเทวดาผู้ใหญ่ผู้พร้อมจะเสียสละตนเองเพื่อสรรพสัตว์หรือไม่อีกทีก็เป็นพรหมซึ่งถือกำเนิดจากการบำเพ็ญเพียรเยี่ยงนักบวชผู้แผ่เมตตาได้ระดับอัปปมัญญาคือจิตใหญ่และแผ่กว้างได้ไม่มีประมาณการตัดสินใจลงมาบำเพ็ญบารมีแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยและเหตุผลหลายๆอย่างแต่โดยหลักก็คือพระโพธิสัตว์จะลงมาด้วยความตั้งใจช่วยคนแต่การช่วยคนของพระโพธิสัตว์ก็มีเรื่องของมุมมองเข้ามาเกี่ยวข้องพวกท่านอาจเป็นพระเอกในหลายครั้งแต่บางคราวเป็นวายร้ายอันดับหนึ่งของประวัติศาสตร์ไปก็มีบุญใหญ่กับบาปหนักบางทีก็มาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้าน
ความต้องการลงมาเกิดเป็นมนุษย์ของเทวดาข้อที่4คือเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงบนสวรรค์นั้นไม่อาจขึ้นขณะกำลังสนุกอยู่กับการเสพกามอย่างน้อยต้องเคยบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนามาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เห็นความเกิดดับเห็นความไม่มีตัวตนในรูปนามทั้งปวงกระทั่งจิตเกิดแรงดันปรารถนานิพพานแน่นอนแล้วเพียงแต่อายุไม่ยืนพอจะบรรลุมรรคผลมีอันเป็นไปซะก่อนมนุษย์เหล่านี้เมื่อตายลงแล้วไปอุบัติบนสวรรค์ก็อาจตื่นเต้นในสภาพแวดล้อมใหม่ตลอดจนยินดีในนางทิพย์และสมบัติทิพย์ได้บ้างแต่หากแรงดันจากความปรารถนานิพพานที่สั่งสมมามีมากพอก็จะชนะความตื่นเต้นยินดีเสียได้เห็นว่าภพแห่งเทวดาก็ยังมีน้ำตาและเกิดสัญชาตญาณรู้ขึ้นเองว่าที่ใดมีน้ำตาที่นั่นยังไม่สุขจริงเทวดาอื่นอาจเพ่งเล็งกามสุขชั้นเลิศแต่เทวดาที่เอาวิปัสสนาญาณติดตัวมาด้วยจะเพ่งเล็งไปที่ความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรวางใจไม่ควรฝากใจไว้ใจจะน้อมไปสรรเสริญก็แต่การเข้าถึงมรรคผลเพื่อพ้นจากปวงทุกโศกพ้นจากความพรากจากแล้วไปเสียหากวิปัสสนาญาณยังแจ่มจ้าเพราะเห็นความเกิดดับเข้ามาได้ถึงสภาพจิตเป็นขณะเทวดาตนนั้นก็อาจบำเพ็ญเพียรต่อบนสวรรค์ได้เลยแต่หากวิปัสสนาญาณยังมีกำลังอ่อนไม่อาจเอาชนะความยวนใจของทิพยสถานได้ท่านก็อาจตัดสินใจลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งพวกนี้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีจะใกล้วัดใกล้พระใกล้ธรรมะขั้นสูงตั้งแต่เด็กๆต่อให้ใช้ชีวิตอย่างไรในที่สุดโตขึ้นรู้ความก็ต้องเบื่อโลกเห็นความไร้แก่นสารของสรรพสิ่งและอยากประพฤติธรรมเพื่อความหลุดพ้นสถานเดียวครับ